นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการดำเนินงานเมืองนวัตกรรมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกผลักดันโครงสร้างพื้นฐานระหว่างประเทศเร่งดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติเมื่อวันที่9สิงหาคม2566ที่ผ่านมาณสำนักงานใหญ่ EECI วังจันทน์วัลเล่จังหวัดระยองพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะติดตามความคืบหน้าโครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EECI ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญบนพื้นที่ยุทธศาสตร์ EECเพื่อสร้างพื้นที่นวัตกรรมใหม่ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมที่เหมาะสมช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐเอกชนมหาวิทยาลัยและรวมถึงชุมชนในพื้นที่ทั้งนี้เพื่อช่วยยกระดับอุตสาหกรรมเดิมรวมถึงสร้างให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่นำไปสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งนี้การลงพื้นที่ดังกล่าวร่วมด้วยศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิ้มปีจำนงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะเพื่อติดตามภาพรวมการดำเนินการโครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EECI เมืองนวัตกรรมชีวภาพการเกษตรสมัยใหม่หรือว่า EECI Biopolis ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน EECI Aeropolis รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่3ซึ่งเป็นโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหลักในพื้นที่ EECและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ Intelligent Operation Center หรือว่า IOC พร้อมรับฟังรายงานความก้าวหน้าของโครงการ EEC และรวมถึงความก้าวหน้าโครงการ EECI จากนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการ EEC ซึ่งสำหรับภาพรวมการดำเนินงานของ EEC มีความก้าวหน้าตามลำดับตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย12อุตสาหกรรมตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนซึ่งทาง EECI เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าวด้วยด้วยความสำเร็จของ EEC ใน5ปีแรกช่วงระหว่างปี2561ถึงปี2565ได้มีการอนุมัติเงินลงทุนเกินเป้าหมาย2ล้านล้านบาทจากเป้าหมายเดิมที่มีมูลค่าการลงทุน 1.5 ล้านล้านบาทโดยเป็น3อุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งได้แก่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมยานยนต์และเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมทั้งนี้ประเทศที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนในปี2561ถึงไตรมาสที่2ปี2566ประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด5อันดับแรกได้แก่1ประเทศญี่ปุ่น2สาธารณรัฐประชาชนจีน3สิงคโปร์4สหรัฐอเมริกาและ5ฮ่องกงตามลำดับและนอกจากนี้ยังมีความก้าวหน้าในโครงการที่สำคัญของ EEC เช่นโครงการโครงสร้างพื้นฐานใน EEC ทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินโครงการสนามบินอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่3โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ท่าเทียบเรือ F เป็นต้นรวมทั้งจะทำแผนพัฒนา EEC ในระยะที่2ช่วงระหว่างปี2566ถึงปี2570อีกด้วยครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Up Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ